เลื่อนลงทะเบียนเที่ยวปันสุขเป็น15กรกฎาคม63นี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ได้เลยครับพอมีคลิปใหม่ๆมาก็จะเด้งไปเตือนก็กดเข้ามาดูกันได้ครับผมสวัสดีครับนี่เป็นข่าวสั้นๆนะครับสำหรับโครงการเที่ยวปันสุขซึ่งจากเดิมที่เคยบอกว่าจะลงทะเบียนวันที่1กรกฎาคมนะครับตอนนี้เลื่อนไปเป็น15กรกฎาคม63นะครับการลงทะเบียนก็เพื่อรับส่วนลดที่พักส่วนลดตั๋วเครื่องบินนะครับและรับเงินเที่ยว e-voucher นะครับผ่านแอปเป๋าตังนั่นเองพร้อมอัปเดตปรับสิทธิ์ใหม่เพิ่มเติมนะซึ่งจะมีแพ็กเกจหลัก3แพ็กเกจนะครับได้แก่แพ็กเกจกำลังใจนะครับแล้วก็แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันและแพ็กเกจเที่ยวปันสุขนะครับโดยทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือททคาดว่าจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2563นะครับเป็นต้นไปเลื่อนจากเดิม1กรกฎาคม63นะครับคาดว่าน่าจะใช้ชื่อเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุขนะครับสำหรับโครงการเราไปเที่ยวกันนะครับจะใช้สิทธิ์ได้1ครั้งคือค่าห้องพักสูงสุดไม่เกิน5ห้องพักต่อคนสูงสุดไม่เกิน5คืนโดยไม่จำกัดราคาค่าห้องนะครับราคาห้องจะแพงเท่าไหร่ก็ได้โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนนะครับประชาชนที่สนใจจะต้องเข้ามาดูรายชื่อโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์ที่จะเตรียมเปิดตัวนะครับและทำการจองตรงกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้กับโรงแรมที่พักทันทีนะครับในอัตรา 60% เพื่อให้โรงแรมมีเงินไปหมุนเวียนหลังจากนั้นเมื่อจองโรงแรมได้แล้วต้องมาลงทะเบียนในระบบของเว็บไซต์เดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวตนว่าจะไปเที่ยวจริงๆและระบบจะโอนเงิน 40% ค่าที่พักในส่วนที่เหลือให้โรงแรมนะครับพร้อม e-voucherผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง600บาทต่อคืนสูงสุดไม่เกิน5คืนนะครับให้กับผู้ที่ไปเที่ยวในวันที่เข้าเช็คอินที่โรงแรมวันแรกนะครับโดยสิทธิ์ดังกล่าวจะจ่ายทุกวันวันละ600บาทและผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้ให้หมดภายในวันที่เช็คเอาท์นะครับก่อน 0.00 นาฬิกาครับผมนี่ก็เป็นข่าวคราวโครงการเราไปเที่ยวกันและเที่ยวปันสุขนะครับเดี๋ยวมีความอัปเดตเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ได้เลยครับ